สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับศรีสะเกษชาแนลนะครับมาที่ทุ่งกระบานกระใบเลยนะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชานะครับประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับมาถึงด่านตรงนี้ก็ปิดนะครับช่วงนี้ปิดเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดนะครับเข้าไปชมไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่ตรงด่านตรงนี้นะครับมีหมายกั้นนะครับเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าปิดสถานการณ์โควิดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นป้ายตรงโน้นศูนย์จัดการพื้นที่ขสป.พนมดงรักที่3นะครับเพิงพระพุทธกบาลกระใบนั่นเองนะครับหรือว่าทุ่งกบาลกระใบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี้ครับแต่ว่าไปเที่ยวไม่ได้นะครับวันนี้เพราะว่าปิดโควิดอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงที่ว่างๆนะครับก็ต้องไปขออนุญาตนะครับที่น้ำตกสำโรงเกียรตินะครับถึงจะเข้าไปเที่ยวข้างในได้นะครับก็มาได้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับสวัสดีครับ